วิธีทำยำหมูแฮมแบบง่ายๆนะคะก่อนอื่นนะคะเราเตรียมวัตถุดิบของเราก็คือหมูแฮมค่ะแบบนี้นะคะหั่นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นก็คือนำไปลวกซะก่อนนะคะลวกให้พอสุกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมผักกาดหอมนะคะที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเลือกผักที่ดีนะคะถ้าอันไหนเน่าเสียแล้วก็ไม่เอานะคะแล้วก็หั่นแบบพอดีคำนะคะแบบนี้นะคะต่อไปก็คือเตรียมมีน้ำปลานะคะเราใช้น้ำปลาแท้นะคะแล้วก็น้ำปลาแท้ตาปลาหมึกนะคะเทใส่ลงไปพร้อมทั้งใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็กวนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนะคะกวนคลุกเคล้าให้เข้ากันให้น้ำตาลทรายนั้นเขาเริ่มที่จะอ่อนตัวคือละลายเป็นน้ำนะคะกวนแบบนี้นะคะกวนแบบนี้ก่อนนะคะให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเป็นพระเอกของผักในเมนูนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยผักต้นหอมและผักชีนะคะก็เป็นพระเอกในเมนูนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือเตรียมน้ำมะนาวแต่น้ำมะนาวของเรานั้นคั้นใส่ขวดไว้แล้วนะคะสะอาดแน่นอนค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เพิ่มความเปรี้ยวนะคะแล้วก็นำส่วนผสมก็คือหมูแฮมแล้วก็มะเขือเทศนะคะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ก็คือหั่นแบบครึ่งกึ่งกลางของลูกก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบต่อไปนะคะเราก็นำส่วนผสมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใส่ลงไปค่ะในหม้อที่เราจะนำมาคนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมนั้นเข้ากันนะคะหม้อคนจะใช้หม้อหรือกระมังอะไรก็ได้นะคะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปนะคะที่เราได้เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะพอคนปุ๊บเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่นี่หอมหัวใหญ่ไปด้วยนะคะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูว่าเป็นรสชาติที่เราชื่นชอบแล้วหรือยังที่เราจะชอบกินนะคะพอคลุกเคล้าให้เข้ากันปุ๊บเราก็เตรียมพร้อมที่จะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเตรียมพร้อมที่จะตักใส่จานนั่นเองนะคะตักใส่จานให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะให้เสร็จเรียบร้อยนี่ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมหม่ำแล้วติดตามที่ช่องโพมินิมอลชาแนลแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ